สวัสดีครับผมแฟนจากเฮโลไทยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาตัดคัทที่5ของบ้านเฮโลไทยของเรานะครับโดยคัทนี้เป็นคัทที่แฟนคาดหวังมากๆนะครับคัทนี้นะครับมีทั้งหมด7ใบนะครับตัวแม่เป็นพาสเทลเฮดคาวนะครับส่วนตัวพ่อเนี่ยเป็นเจไดคาวนะครับเพราะฉะนั้น อยากได้เจไดคาวแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยขอเจไดเฮดคาวก็ยังดีนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันมีเจาะมาแล้ว1ใบนะครับแต่ว่าใบที่เจาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงเจไดคาวตรงมานะครับอะไรวะอะไรอ่ะอะไรอ่ะหางโคอะไรอ่ะคาวคาวแน่ๆแต่ว่าเป็นคาวครับตัวแรกเป็นคาวแสดงว่าแม่เป็นเฮ็ดแท้อย่างน้อยก็รอดแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นคาวเดี่ยวๆคิดว่าน่าจะหัวผมแล้วใช่ไหมฮึบเฮ้ยฮะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะคือตอนแรกอ่ะมองตรงเนี้ยคือเฟนอ่ะคือตรงๆว่าเฟนอ่ะไม่ค่อยเห็นคาวบ่อยแต่ว่าไอ้เหี้ยหัวเหมือนจะได้คาวอ่ะลูกขอตัดอีกหน่อยลูกมือสั่นเลยใช่มั้ยใช่หนูใช่มั้ยลูกเชื่อมันต้องใช่ดิวะขอโทษครับผู้กำกับใช่มั้ยอ่ะนี่ๆใช่ป่ะใช่ดิใช่ป่ะคือตอนนี้ใส่ไป2พ่อใช่ดิใช่ป่ะใช่ป่ะสีหัวก็ว่าใช่แล้วนะลายอ่ะเดี๋ยวตีว่าใช่ตีว่าใช่ไปก่อนเพื่อให้กำลังใจเองมาใบต่อไปใบแรกเปิดมายิ้มแล้วสบายใจไม่รู้เหมือนเดิมคิดว่าคาวเหมือนกันครับคิดว่าคาวแต่ว่าไม่เห็นหัวหูลายสวยมากเลยอ่ะเห็นปะคาวนะคิดว่าโอ้ใครคาวเป็นคาวครับมั่นใจว่าเป็นคาวแต่ว่าเป็นคาวอะไรอันนี้เฟนไม่ชัวร์เท่าไหร่มันไม่เห็นหัวน้องเลยนี่คาวสองตัวแล้วดูลายที่ของมันกินคาวเลยเพราะนี่เป็นคาวคอกแรกที่เป็นเพาะเองนะครับก็เลยไม่มีความมั่นใจในการตีม็อบเท่าไหร่ในการตอนตัดเต้นๆจะได้คาวมาอีกดิทึบคาวอีกแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นพาเซลคาวก็ยังโอเคนี่ชัดเลยนี่หัวมาเลยแต่ว่าเฟนไม่รู้นะครับว่าเป็นพาสเทลคาวหรือเป็นพาสเทล GSI คาวเพราะว่าโดยส่วนตัวยังไม่เคยเห็นตัวจริงๆของพาสเทล GSI คาวเลยแต่ว่าอันนี้มันไม่รู้แล้วกันคาว3ตัวแล้วเต้นๆอันนึงเต้นๆคาวอีกเอา GSI มาหน่อย GSI มาหน่อยพาสเทลไม่ต้องมาแล้วนะเยอะแล้วเต็มบ้านแล้วพาสเทลเพิ่งจะบอกพาสเทลไม่ต้องมานี่เลยเต็มๆเลยครับเต็มๆเลยพาสเทลไม่ใช่ขาวนะพาสเทลธรรมดาพาสเทลเฮดคาวเลยนิ่มๆเลยโอเคถึงว่าได้พักช่วงความตื่นเต้นบ้างเดี๋ยวเรามาตัดใบที่เจาะบ้างเหลือได้ขาว3ตัวแล้วโอเคเจ็ดใบขาว3ตัวต้องได้ขาวอีกตัวหนึ่งถึงจะว้าวเราได้งูแฟดนี่แอคติ้งป่ะแอคติ้งเหมือนไม่เคยเห็นเปล่าเห็นตอนเจาะแล้วเราได้งูแฝดดูหายากกว่าได้เจไดคาวอีกตัวนี้น่าจะเป็นนอร์มอนเฮดคาวครับส่วนตัวนี้คิดว่าเป็นเจไดพาสเซลเฮดคาวน้องได้งูแฝดถ่ายรูปการถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนเราขอถ่ายรูปก่อนก็อธิบายก่อนครับว่าการได้งูแฝดเนี่ยไม่ได้มีผลเสียอะไรกับตัวงูนะครับสามารถเติบโตได้ปกติเลยแค่ว่าตอนออกจากไข่จะใบเล็กหน่อยกว่าตัวเล็กกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานิดนึงจะได้สักตัวไหมจะได้มันน้อยไหมวะเฮ้ยเหมือนจะได้ข้าวแล้วเดี๋ยวต้อง
ใช่แหละคิดว่าต้องใช่ไม่เห็นหัวแต่คิดว่าใช่เนี่ยดูลายดิใช่ปะใช่ใช่ดิแล้วต้องใช่ดิเหล่าพ่อนะลูกขอร้องจะได้คราวสองตัวแล้วทำไมลายไม่เหมือนกันเลยว่าสองตัวเออแม่นี้นะครับคือแม่ตัวที่เฟรนเคยทำคลิปว่าเป็นพาร์เซลเฮดคาวที่ป่วยแล้วเฟรนไม่คิดว่าท้องแล้วก็เอาไปหาหมอเอาไปเขาเรียกว่าอะไรนะCT สแกนจนเห็นไข่นะครับก็คือไม่รู้เลยว่าท้องตอนแรกแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าลุ้นมากๆเลยว่าลูกจะออกมาเป็นยังไงซึ่งหมอว่าบอกสุดยอดมากมาสุดท้ายขอจะได้ข่าวขอตัวเมียด้วยนอร์มอนใช่ไหมว่าใช่แน่ๆมันต้องใช่ไม่น่าพลาดปึ้มนอร์มอนเห็ดขาวครับชัวร์ป่ะไม่มีชัวร์ใช่แหละใช่นอร์มอนเห็ดขาวอะหนูจะออกมาแล้วเหรอลูกลงไปก่อนครับผมก็ขันคอเลยผมมากอดการทั้งหมด7ตัวนะครับล่าจากล่างสุดก็คือนอร์มอนเห็ดขาวคือตัวนี้คิดว่าคงเป็นนอร์มอนเฮดคาวแหละไม่น่าเกินนี้แล้วล่ะแล้วก็อันนี้เป็นพาร์เซลเฮดคาวนะครับแล้วก็น้องแฝดนะครับน้องแฝด1ตัวเนี่ยเฟนค่อนข้างมั่นใจว่าจะเป็นเจไดเฮดเจไดพาร์เซลเฮดคาวเพราะว่าสังเกตได้ว่าเนี่ยเห็นมั้ยน่าจะเป็นลายของเจไดแหละเพราะเป็นพาร์เซลปกติหัวจะไม่ขาวขนาดนี้แล้วก็ตัวข้างๆน้องแฝดก็คือนอร์มอนเฮดคาวนั่นเองนะครับส่วนขึ้นมาตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นพาร์เซลคาวนี่ดูหัวแม่แม่โคละหรือพาร์เซลเจียนไอคลาวไม่มั่นใจตอบไม่ได้ไม่มั่นใจจริงๆแล้วก็ คิดว่าได้เจียนไอคลาว2ตัวนะครับลายตัวนี้คิดว่าใช่ส่วนตัวนี้คิดว่าค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าหัวเหมือนพ่อเขาเลยส่วนตัวนี้เฟนคิดว่าเป็นคลาวเหมือนกันแต่ว่าเฟนไม่รู้ว่าเขาเป็นคลาวอะไรก็เดี๋ยวรอออกมาเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีถือว่าโอเคมากๆเลยครับได้แฝดด้วยได้คาว4ตัวถือว่าคุ้มมากๆดีใจสุดยอดมากๆนะครับประมาณนี้แหละไม่รู้จะพูดอะไรละดีใจอยู่บ๊ายบาย